สวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับโควิดก็ระบาดแต่จริงแล้วตั้งใจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวแล้วก็รับประทานอาหารกันปีนี้ก็คงได้แต่มากราบไหว้ขอพรนะครับผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของลูกๆนะครับดังล้มโพล้มใสให้ลูกได้ล้มเย็นได้เรียนได้มีทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับพ่อแม่เสมอครับเหนื่อยแล้วก็